สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ BIMN Channel เรื่องเล่าเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9วันหนึ่งขณะพี่เลี้ยงกำลังปรุงอาหารในหลวงรัชกาลที่9ขนาดทรงพระเยาว์ได้ตัดกับพระพี่เลี้ยงว่าแนนขอทำด้วยสิเท้าอินทรสุรยาก็ให้พระองค์ทรงช่วยคั้นน้ำกะทิตอนนั้นดิฉันอดขันไม่ได้น้ำกะทิกระเด็นเปื้อนตามพระพักและวรกายจนเลอะไปหมดกระทั่งน้ำกะทิก็อร่อยเหลือจนเกือบหมดภาชนะพระองค์ลองได้สนใจอะไรแล้วดิฉันเป็นปล่อยให้ทำทันทีเพื่อพระองค์จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรดิฉันอยู่ใกล้ชิดพระองค์มาไม่เคยมีความลับอะไรอยู่ในพระองค์แม้ว่าจะเคยทำภาชนะเสียหายต้องมาบอกดิฉันก่อนทุกครั้งเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จกลับมาเมืองไทยราชการที่9และราชการที่10ได้ทรงงุบงิบนัดหมายเพื่อจะออกเดินเล่นในวัดโพซึ่งมีงานทั้งสองพระองค์แต่พระองค์แต่งอย่างธรรมดาเข้าร้านหนึ่งเจ้าของร้านเกิดจำได้และเลยตะโกนบอกว่าในหลวงเสด็จทั้งสองพระองค์ก็เลยรีบเสด็จออกมาจากงานวัดทันทีมีประชาชนล้อมรอบตามมาส่งถึงประตูวิเศษชัยชาญและทรงตอบกับประชาชนว่าขอบใจราชการที่9ก็มาบอกกับดิฉันว่าแนนสนุกกันใหญ่เชียวอีกคราวหนึ่งเสด็จเที่ยวตลาดสำเพ็งกันตามลำพังจนแขกคนหนึ่งจำได้เลยว่าคุณแม่ไม่ได้มาด้วยเหรอราชการที่9ทรงตอบว่าไม่ได้มาด้วยจ้ะดิฉันเองอดขันไม่ได้บางครั้งประชาชนก็กิ้วกับดิฉันและตัดว่านี่ก็ลูกของฉันเหมือนกันครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ